วันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ฉันอายที่ตอบไม่ได้ว่าตัวเองกำลังพูดอยู่บนเวทีที่ไหนตอนครูปั้มที่เป็นพิธีกรถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ฉันมาพูดที่มหาวิทยาลัยอะไรฉันอึ้งไปสักพักจนครูช่วยทำปากให้ฉันอ่านเพราะคนทั้งห้องรอฟังคำตอบครูทำปากให้อ่านสองครั้งฉันก็ยังเดาไม่ออกครูเลยแอบกระซิบคำว่ามหาวิทยาลัยรังสิตฉันถึงได้พูดออกไมโครโฟนฉันคิดว่าถ้าฉันตอบไม่ได้จริงๆพี่นักศึกษาก็รู้ว่าที่นี่ที่ไหนฉันเลยหายอาย